บุญจากการให้อาหารสุนัขจรจัดเยอะๆเกือบทุกวันคืออะไรอ,อันนี้ตอบได้นะเราสงเคราะห์สิ่งที่เป็นปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นระดับชีวิตต่ำหรือสูงนะมันก็คือการต่อชีวิตให้เขาเพราะพระเจ้าตรัสนะว่าให้กำลังย่อมได้กำลังนะอย่างนี้เราเใ,หให้อาหาร การสุนัขทุกวันเนี่ยมันก็คือให้กําลังหรือต่อชีวิตเขานะฮะเวลาที่กำผลติตผลเราก็จะเป็นผู้ที่มีใครหยิบยื่นกําลังให้จะเป็นกําลังกายนะหรือว่ากําลังใจก็ตามเพราะนั้นคนเนี่ยตรงเนี้ยคนให้ทานบ่อยๆถึงได้รวยไงเกิดใหม่แล้วรวยหรือว่านะที่ที่กผํผลิตผลอาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้บุญผลติตผลนะ,ะคือ อาจจะมั่งมีสีสุขขึ้นมานะมีกินมีใช้เหลือเฟือนะครับแล้วก็อยู่ๆเนี่ยมีคนเอาอะไรมาให้โดยที่เราก็งงว่าเอามาให้ทำไมเอ๊ะมันไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยแต่เขานึกอยากให้นั่นเป็นเพราะว่ากรรมที่ผลติตผลเนี่ยมันส่งแรงดึงดูดแบบเอ๊ะคนนี้น่าให้จังแล้วเขาก็อยู่ๆก็เอามาให้ เอาอะไรมาให้บอกเอออยากให้ก็แล้วกันนี่ลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะของวิบากกรรมคือวิบากกรรมเนี่ยคล้ายๆกับมวลวิเศษของพ่อมดแม่มดนะเป็นอะไรที่อยู่ลอยมาจากฟ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่ามันเนรมิตหรือว่าสร้างสถานการณ์หรือว่าไปดนใจใครอื่นเนี่ยนะให้มากระทํากับเราแบบที่เราเคยทํากับเขาไว้ก่อนหรือว่าคนอื่นไว้ก่อนนะ